สวัสดีครับคุณแก้วสวัสดีค่ะคุณปองสวัสดีค่ะเสียงใสจังเลยคุณแก้วครับผมตกใจกับเรื่องของระยะเวลาของเรื่องผมไม่ได้ดูผิดใช่ไหมว่ามันผ่านมาร่วม30ปีใช่ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าตอนนั้นย้อนกลับไป30ปีเนี่ยคุณแก้วอายุประมาณสัก18-19เองนะใช่อ่าฮะซึ่งในวัยนั้นคือเดี๋ยวนะ18-19นี่คือจบม.6แล้วกำลังจะเข้ามหาลัยป่ะใช่ค่ะอ่าฮะคือช่วงนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วมันเกิดที่ห้างสรรพสินค้าหนึ่งแถวชานเมืองค่ะอย่าบอกว่าเป็นห้างที่ไปทางปากน้ำ เดี๋ยวนะหัวล้อแบบนี้เนี่ยผมเดาถูกใช่ไหมประมาณนั้นค่ะผมเดาเพราะว่าผมเด็กปากน้ำเก่าโรงเรียนในเรือถ้าบอกว่าเป็นห้างที่อยู่แถวนั้นก็น่าจะเป็นห้างที่ก่อนจะถึงปากน้ำ อันนี้ให้เดานะนะแต่ผมก็ไม่รู้เรื่องราวอะไรต่างๆนะคุณแก้วครับพาพวกเราย้อนไปประมาณสัก30-31ปีหน่อยครับมันเกิดอะไรขึ้นกับห้างนี้แล้วน้องเบนเขาเป็นใครอะไรยังไงอะครับค่ะก็ตอนนั้นนะคะปี35ก็ได้มีโอกาสไปทำงานเป็นโอเปเรเตอร์ของห้างที่เปิดใหม่ก็เป็นรุ่นแรกเลยค่ะที่ทำงานตอนนั้นห้างก็ยังสร้างไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร่อ่ะค่ะก็เป็นบางส่วนแล้วก็เปิดบริการบางส่วนก็เปิดตั้งแต่10 โมงถึง4 ทุ่มครับก็จะมีโอเปอเรเตอร์ประมาณ6 คนจะมี2 รอบทำงานคือมีรอบเช้ากับรอบบ่ายรอบเช้าก็เข้า9 โมงถึง6 โมงเย็นรอบบ่ายก็เข้าบ่าย2 ถึง 4 ทุ่มแต่ห้างอ่ะจะเปิด10 โมงเช้าถึง4 ทุ่มอ่าฮะผมถามหน่อยสิคำว่าโอเปอเรเตอร์เราต้องทำหน้าที่อะไรบ้างอะครับก็คือเหมือนกับที่ว่าตอนไปห้างใช่ไหมคะเขาจะมีโปรดทราบอะไรอย่างเงี้ยค่ะโฟนเปิดห้างใช่แล้วก็มีหน้าที่รับโทรศัพท์สายนอกเข้ามาจะโอนให้กับทางร้านค้าหรือว่าจะโอนให้กับบุคคลซึ่งเป็นพนักงานแต่พนักงานส่วนใหญ่รับไม่ได้จะเป็นระดับหัวหน้า QC อะไรแบบนี้ค่ะโอนสายโทรศัพท์เข้าออกหรือว่าบางทีอาจจะเป็นเขาติดต่อมาข้างบนแล้วให้เราโทรออกโอนออกไปข้างนอกรวมไปถึงเสียงที่พูดโฟนออกไปในห้างด้วยใช่ไหมครับใช่โอเคแล้วก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งอะค่ะที่ว่าเข้ามาทำงานพร้อมกันครับชื่อเบนเนี่ยค่ะน้องเบนแล้วก็ใช่แล้วก็จะสนิทกันประมาณนึงเพราะว่าเราทำงานอยู่รอบเดียวกันก็อยู่ด้วยกันมาประมาณ5 เดือนนะคะครับเบนเขาก็เริ่มจะลางานบ่อยๆขึ้นแล้วก็มีอาการแปลกๆเวียนหัวอาเจียนเราก็เลยสงสัยก็เลยถามไปตรงๆว่าเป็นอะไรเบนเขาก็บอกว่าเขาท้องแล้วเขาก็ร้องไห้ครับเราก็ได้แต่นิ่งไปอึ้งก็ถามว่าจะทำไงต่อเบนเขาก็ว่าแฟนให้เอาเด็กออกครับแล้วเขาก็เล่าว่าแฟนเบนอ่ะมีเมียมีลูกอยู่แล้วคือว่าเบนอ่ะเป็นเมียน้อยอะค่ะครับเบนอ่ะเขาเป็นคนต่างจังหวัด มาเช่าหออยู่คนเดียวครับก็โดยที่พ่อแม่เขาอ่ะไม่รู้ว่าเขามีแฟนเราก็เลยถามเบนว่าเบนอ่ะเขาถามกับเราอะค่ะว่ารู้จักที่ทำแท้งไหมเราก็ว่าเราไม่รู้เพราะตอนนั้นเราคือว่าเราไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรแบบนี้ค่ะครับแล้วเบนก็บอกว่ามีคนอ่ะมาบอกเขาว่ามีป้าคนนึงอ่ะเขาเป็นหมอตำแยเขารับทำนะครับเขาก็ให้ที่อยู่ที่อะไรมาของป้าคนนั้นนะคะอีกวันเราก็ไปกัน2 คนก็เหมาตุ๊กๆไปกันซึ่งเป็นบ้านไม้เก่า2 ชั้นแล้วเราก็นั่งข้างล่างส่วนเบนเขาก็ขึ้นไปข้างบนคนเดียวครับก็ประมาณสัก40 กว่านาทีเขาก็ลงมาเขาก็ร้องไห้ร่างกายเหมือนกับอ่อนเพลีย
ครับเราก็ถามว่าเป็นไงไหวไหมเขาก็ว่าพอไหวก็เลยเหมารถตุ๊กๆกลับไปที่หอของเบนพอถึงหอเขาก็ร้องไห้เราก็ได้แต่ปลอบใจก็เราก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันน่ะครับเราพอเขานิ่งเราก็ถามว่าเราได้ไหมว่าเขาทำยังไงครับที่ว่าเอาเด็กออกอ่ะเป็นเขาก็บอกว่าพอขึ้นไปอ่ะเขาก็ให้กินยา2 เม็ดครับคล้ายๆแบบยาพาราแล้วก็ให้เปลี่ยนผ้าถุงแล้วก็ให้ขึ้นเตียงที่เป็นขายยังอะค่ะเหมือนกับคนที่ว่ากำลังจะออกลูกอะไรแบบนั้นน่ะครับแล้วเบนเขาก็เริ่มปวดท้องแล้วป้าคนนั้นน่ะเขาก็เลยเอาที่ดูดอ่ะมาดูดใส่ทางช่องคลอดอะค่ะครับดูดออกแล้วก็ใส่กะละมังพอดีว่าเบนเขาก็แบบเหลือไปเห็นน่ะเป็นก้อนเลือดอ่ะแบบคล้ายๆเมือกๆแล้วมันเหมือนกับว่าจะมีกระดูกเล็กๆเหมือนกับมือขาอะไรประมาณนั้นนะคะเขาก็ท้องประมาณ3 เดือนกว่าได้อ่ะค่ะครับแต่จริงๆนะตอนแรกที่เราเข้าไปบ้านหลังนั้นน่ะเราก็ขนลุกเหมือนกันนะมันเหมือนกับว่ามีคนมามองจ้องเราตลอดเลยอ่ะครับแต่เราอยู่ข้างล่างไงคะแล้วเบนเขาก็ว่าเขาอ่ะเจ็บแทบขาดใจเลยอ่ะแต่ว่าพอเหมือนกับว่าเด็กออกหรือว่าตรงเลือดออกอะไรแบบนั้นเขาก็เหมือนกับว่าเขารู้สึกโล่งไปเลยอ่ะแต่ว่าท้องเขาก็ยังไม่แบนทีเดียวอะค่ะครับแล้วเขาก็ร้องไห้เราก็ได้แต่สงสารเด็กแล้วก็เบนแต่เราก็ไม่รู้ทำไงอ่ะครับเพราะว่าเขาทำไปแล้วอ่ะก็ชวนเบนก็ไปทำสังฆทานให้เด็กก็จนเวลาผ่านไปประมาณ2 เดือนพูดแล้วขนลุกเบนก็มาเล่าว่าวิญญาณเด็กอ่ะมาหาเดี๋ยวนะมายืนปลายเท้าคือหลังจากผ่านไป2 เดือนแล้วอ่ะใช่แล้วเบนก็ฝันถึงเด็กเขาไม่ได้ฝันเขาว่าเขาไม่ฝันนะเหรอเขาว่าเขาลืมตาขึ้นมาช่วงกลางดึกประมาณสัก2-3ได้อ่ะครับเหมือนกับเขาคล้ายแบบหลับๆตื่นๆหรือยังไงเนี่ยตอนที่เขาเล่าให้ฟังอะค่ะครับว่ามีเด็กอ่ะมายืนปลายเท้าแล้วก็ร้องไห้แล้วก็มีเลือดอ่ะเต็มตัวเด็กครับแล้วมาเรียกเบนอ่ะว่าแม่พอเราได้ยินเนี่ยฟังขนหัวลุกเลยนะครับแล้วเราอ่ะก็เลยบอกกับเขาว่าเราก็ฝันฝันว่ามีเด็กตัวเล็กๆอ่ะมีเลือดเต็มตัวเหมือนกันมาหาเราในฝันครับแล้วมันเหมือนกับว่ามันตกใจอ่ะอาการอ่ะว่าทำไมเราฝันตรงกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยตกลงว่าเดี๋ยวจะไปหาพระอาจารย์ที่วัดแล้วก็พอตอนเช้าอีกวันเราก็พากันไปแต่ว่าโชคดีวันนั้นที่ไปอ่ะคนที่มาหาพระอาจารย์คนนี้แกเป็นพระที่ว่าดูดวงแล้วก็แก้วิธีแก้แก้คนดวงตกรับแก้รับอะไรด้วยอะค่ะที่ปากน้ำเนี่ยค่ะก็พอทำบุญถวายสังฆทานอะไรเสร็จใช่ไหมคะก็เลยเล่าให้ท่านฟังท่านก็ว่าวิญญาณเด็กอะแค้นเบนเราเองก็ตกใจก็เลยถามพระว่าจะทำยังไงให้เด็กอะไม่แค้นเราไม่ตามเราครับพระท่านก็ว่าให้เบนอะบวชชีอุทิศบุญกุศลให้เบนเขาก็รับปากว่าจะบวชให้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้บวชจนจากวันนั้นน่ะก็ผ่านมาอีกร่วมเดือนนะคะครับก็เวลามันก็ใกล้ห้างจะปิดแล้วล่ะ4 ทุ่มอ่ะตอนนั้นเราก็อยู่กะทั้ง2 คนเข้ารอบ2 คนรอบบ่ายค่ะไฟที่ชั้นที่เราทำดับครับห้องโอเปอเรเตอร์ไฟดับเราก็นึกว่าไฟตกแต่ว่าในห้างอ่ะเขาจะมีไฟสำรองอะค่ะแล้วมันก็ถึงเวลาเลิกงานพอดีอ่ะแล้วพอว่าเราปิดเครื่องปิดอะไรเสร็จใช่ไหมคะจะปิดประตูเดินออกมาก็ได้ยินเสียงเหมือนเด็กร้องแต่ก็มันคล้ายๆแบบเสียงทารกมากกว่ามันไม่ใช่แบบว่าเด็กร้องเด็กโตร้องงองแงอะไรอะค่ะเราก็มองหน้ากัน2 คน
เราก็เลยถือไฟฉายอะค่ะเดินส่งทางบันไดข้างหลังอะค่ะเพราะว่าถ้าไฟดับเราจะลงลิฟต์ไม่ได้บันไดจากชั้น6ลงมาชั้น1ลานจอดรถข้างหลังครับแล้วมันก็จะเป็นแบบแคมป์คนงานด้วยจะอยู่ช่วงระหว่างชั้น3กับชั้น4อะไรแบบนี้อะค่ะครับแล้วก็มันก็จะมีระหว่างทางที่เดินนะคะมันก็จะมีเสียงเด็กร้องเป็นเขาก็ร้องไห้ตลอดทางเราก็กลัวจับมือกันนะรีบเดินแล้วพอตอนเช้าอีกวันนะคะเราก็ไปทำงานปกติแต่ว่าเบนอะไม่มาแต่ในใจเราอะห่วงนะตอนนั้นรู้สึกห่วงขึ้นมาว่าเป็นอะไรหรือเปล่าไม่สบายไหมหรือว่าเขาจะเครียดอะไรหรือเปล่าก็เลยขอลาหัวหน้าหัวหน้าค่ะไปดูเบนเขาที่ห้องเพราะว่าหอเขาว่าอยู่ไม่ไกลจากห้างสักเท่าไหร่อะค่ะแล้วก็ถามใครก็ไม่มีใครเห็นเราก็คงคิดว่าอ๋อเขาคงจะไปกับแฟนมั้งเราก็เลยกลับบ้านแต่พอกลางคืนอะเราก็นอนแล้วเราก็ฝันว่าเบนอะจูงมือเด็กชายมาคนนึงมาบอกว่าเขาอะจะไปอยู่กับลูกแล้วนะแล้วเขาก็เดินหันหลังหายไปเราก็ตกใจตื่นก็ใกล้ประมาณเกือบตีห้าแล้วอะค่ะเราก็เลยเดินออกมาโทรศัพท์ตู้ค่ะเพราะว่าสมัยนั้นอะมันไม่มีโทรศัพท์มือถืออะค่ะก็มีตู้โทรศัพท์หน้าบ้านที่กดนะคะแต่ที่หอพักอะเขาจะมีโทรศัพท์แล้วก็ต่อสายเข้าไปในห้องได้โทรไปก็ไม่มีคนรับอะก็คิดว่าคงจะอยู่กับแฟนยังไม่กลับห้องหรือว่าไปไหนกับแฟนเขาค่ะเราก็คิดประมาณเนี้ยแล้วพอเราก่อนที่ว่าเราจะไปเข้างานใช่ไหมคะครับเราก็เลยนั่งรถอะไปหาเขาที่หอแต่ก็แปลกใจว่าทำไมมีตำรวจมาประมาณ 4-5 คนเราก็คิดว่าน่าจะเป็นโจรขึ้นหอหรืออะไรแบบนั้นอะก็อยู่ที่ห้องเขาเราก็ถามตำรวจว่ามีอะไรเหรอคะตำรวจก็ถามเรากลับมาว่าเป็นอะไรกับเจ้าของห้องแล้วก็ว่าอ๋อเป็นเพื่อนทำงานที่เดียวกันแล้วตำรวจก็เลยบอกว่าผู้หญิงที่อยู่ห้องเนี้ยโดดน้ำตายแล้วโอ้โหช็อกคุณป๋องครับช็อกมากขาคือสั่นน้ำตาไหลเหมือนกับว่าเราคือเราเสียเพื่อนที่ว่ารักไปคนนึงอะว่าเขาโดดน้ำตายอะเจอศพเมื่อเช้ามืดขี่ลอยใกล้ๆกับหอครับแล้วก็มีคนจำได้ว่าเขาอะอยู่ห้องนี้เรานิ่งประมาณหนึ่งอะค่ะเหมือนกับจะเป็นลมอะก็เลยถามว่าศพอะอยู่ไหนตำรวจเขาก็ว่าอยู่โรงพยาบาลเราก็เหมารถจากหอไปโรงพยาบาลเลยก็เจอแฟนเบนเขายืนอยู่แต่เราก็รู้ว่าเขาเสียใจนะเราก็ไม่พูดอะไรครับแต่ตอนนั้นน่ะเราไม่เห็นศพแล้วคือว่าเขาเอาใส่โรงไปแล้วก็รอรถอ่ะมารับไปวัดก็เลยเล่าที่ว่าเหตุการณ์ที่เราเจอกับเบนน่ะเป็นอย่างนี้นะมีเสียงเด็กร้องแล้วก็เด็กมาหาเบนเขาฟังเขาก็นิ่งเงียบไปเขาก็บอกว่าผมก็เจอคล้ายแบบเดียวกันอ๋อเหรอใช่คือเด็กอ่ะมาหาเขาวิญญาณเด็กอ่ะมาหาเขาก็สวดประมาณ3คืนครับแล้วก็เผาแต่ว่าแฟนเบนเขาอ่ะบวชให้เดือนหนึ่งเราก็ได้จะทำบุญสวดบุญที่ส่วนกุศลให้เบนแล้วก็ลูกเขาอะไปสู่ภพภูมิสุคติที่ดีอะจนตอนนี้ผ่านไปก็ไม่เคยลืมนะว่าเขาเคยมีส่วนหนึ่งในชีวิตเรามันคล้ายๆเหมือนกับว่าเราจะมีส่วนเกี่ยวข้องรู้สึกผิดบางอย่างอะที่ว่าวันนั้นอะถ้าว่าเราดึงเขากลับมาสักหน่อยไม่ให้ขึ้นไปทำอะเขาก็คงชีวิตเขาก็คงจะเปลี่ยนไปมากกว่านี้อ่ะอาจจะเจอเรื่องร้ายแรงมากกว่านี้ครับหรือว่าเขาอาจจะมีชีวิตที่ว่าพ่อแม่เขารับได้อ่ะ
แต่ในเมื่อเขาตัดสินใจแล้วอ่ะเราก็ต้องตามเขาอ่ะเราก็พูดไม่ออกนะมันอึ้งอ่ะมันอึ้งในใจอ่ะครับก็อยากจะฝากถึงคนที่ว่า มีแฟนแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะมีลูกหรือครอบครัวว่าใครที่คิดจะทำอะไรอ่ะคนคิดไต่ตองให้ดีอย่าคิดรักสนุกคิดชีวิตทุกคนอ่ะมีค่าแล้วเราจะมาเสียใจทีหลังคนที่เสียใจอ่ะไม่ใช่ใครนะคือพ่อแม่วันนั้นอ่ะวันที่เผาอ่ะพ่อแม่เบนอ่ะเขาเป็นลมนะคุณป๋องเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเหมือนเราก็รู้นะว่าเบนเขาเป็นคนคิดมากเขาเป็นคนขี้น้อยใจถ้าเปรียบเสมือนก็เป็นโรคซึมเศร้าคนหนึ่งได้เลยอ่ะตอนนั้นน่ะแล้วเขาเป็นคนที่จิตใจอ่อนแอมากเลยอ่ะคุณแก้วผมถามหน่อยสิหลังจากที่คุณเบนเสียไปแล้วอะครับวิญญาณของคุณเบนน่ะเขากลับมาให้คุณแก้วได้พบได้เจอบ้างไหมครับก็มีแบบฝันปะปายอะค่ะแต่ว่าไม่เชิงที่ว่าเขาจะมาหลอกเราหรือยังไงอะครับก็มีฝันเหมือนกับว่าไปเที่ยวไปอะไรปกติแบบนั้นนะคะไม่ใช่ว่าฝันที่ว่าเราจะกลัวมาแบบให้เรากลัวนะไม่มีเหมือนกับว่าเราทำบุญไปถึงเขาอะครับก็คือมาในลักษณะของการเข้าฝันคราวนี้เนี่ยแล้วก่อนที่เขาเบนจะเสียครับที่แก้วร้อยพี่ป๋องฟังว่าได้ยินเสียงเด็กร้องได้อะไรแบบเนี้ยหลังจากที่เบนเขาเสียไปแล้วอ่ะเสียงเด็กร้องที่น้องแก้วได้ยินอ่ะไม่มีแล้วใช่ไหมครับไม่มีแล้วค่ะหรอในใจเราคิดว่าลูกเขาคนจะได้ตามแม่เขาไปอยู่แม่เขาอยู่กับลูกแล้วมั้งค่ะแล้วเราก็ทำบุญให้เขาตลอดอ่ะครับก็ซื้อชุดสังฆทานที่ว่ามีของเด็กอ่อนพวกแพมเพอร์พวกขวดนมอะไรอ่ะค่ะครับทำเหมือนกับเราทำแทนให้เบนเขาอ่ะเพื่อที่ว่าเขาจะส่งไปให้เด็กคนนั้นน่ะครับเพื่อที่ว่าแล้วเราก็กลัวว่าวิญญาณเด็กคนนั้นน่ะจะแค้นเราเหมือนกันแต่ว่าก็ไปปรึกษากับพระอาจารย์เขาว่าเขาก็ไม่ได้แค้นอะไรกับเราถ้าเขาแค้นเขาคงจะมาหาเรามากกว่านี้ในเมื่อแม่เขาไปอยู่กับลูกเขาแล้วครับเขาก็คงจะไปพบภูมิที่ดีแล้วอะค่ะครับคือตัวแก้วเองก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเรามีส่วนร่วมในการกระทำผิดใช่เพราะว่าเราไปกับเขาไงเราไปกับเขาด้วยคือถ้าตอนนั้นเราห้ามเขาซะเขาอาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้แต่ว่าตอนนั้นคือพอน้องขึ้นไปข้างบนเรารออยู่ข้างล่างเรามีความรู้สึกว่าการกระทำครั้งนี้มันไม่ดีหรอกว่าฟังพูดตรงมันก็เป็นบาปเนาะนะแต่ตัวแก้วคิดว่าใช่บาปนะมันบาปหนักแน่นะครับแต่ว่าแก้วรู้สึกว่าทั้งคนทำคนพาไปบาปบาปหมดใช่โอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะผมอยากจะบอกว่าเรื่องนี้มันเลียวมากมันเลียวมากๆว่าฟังแล้วผมเชื่ออย่างที่แก้วเล่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเสียงเด็กความฝันอะไรก็ตามแต่ที่แก้วเล่ามาไม่น่าเชื่อคือตอนที่ไปทำตอนนั้นคือน้องเนี่ยน่าจะประมาณสัก3 เดือนกว่าๆใช่3 เดือนกว่าความเหมือนกับว่าเขาครับจะเป็นตัวตนแล้วอ่ะไม่ใช่ก้อนไม่ใช่ก้อนเลือดแล้วนะแต่ว่าไม่ใช่ก้อนเลือดแล้วล่ะเหมือนกับว่าเขามีครับมีแขนมีขาอะไรแต่ว่ายังอ่อนๆ นะแบบนั้นน่ะครับมีหัวใจมีแขนมีขามีกระดูกอะไรแบบนี้แล้วใช่แต่ยังเล็กมากอะค่ะนะครับตอนที่พอไปถึงที่หอพักของน้องเบนน่ะตอนนั้นไม่ได้คิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้ใช่ไหมครับใช่ที่เราไปถึงหอครับในใจเราคิดว่าอาจจะมีโจรมาเข้ามาขโมยของช่วงที่ว่าเบนเขาไม่อยู่อะไรแบบนี้เราแค่นี้ไงครับโอ้โหแต่พอตำรวจแจ้งว่าคือพบหญิงสาวจมน้ำตายอยู่ตรงใกล้ๆหอพักเหรอฮะเขาลอยมาติดชายตรงหอพักอะค่ะข้างหลังหอพักเขาจะเป็นคลองอ๋อข้างหลังหอพักก็เป็นคลองแสดงว่าน้องไปโดดตรงจุดนั้นก็คงจะโดดเรียกว่าเขาจะมีสะพานอยู่อะค่ะครับที่มันเลยหอพักขึ้นไปอ่ะประมาณสัก
กี่เมตรได้อะ30-40เมตรได้ประมาณนั้นนะคะแสดงว่าน้องฆ่าตัวตายประมาณสัก 2-3 วันก่อนที่จะมีการพบศพไม่ใช่อ่ะค่ะคือมาประมาณ2วันได้ประมาณ2วันใช่ที่ว่าเบนเขาหายเงียบไปไม่มาทำงานใช่ครับแล้วก็มาเจอศพน้องใช่ตอนนั้นคือแก้วก็คงจะแบบช็อกแบบตกใจสุดขีดใช่ช็อกแบบว่านิ่งอึ้งไปเลยแบบนั้นนะคะน้ำตาเราก็ครับไหลอ่ะร้องไห้อ่ะว่าทำไมวะมีอะไรไม่คุยกันไม่อะไรทำไมต้องมาตายครับคือมันเสียเซลล์ไปเลยช่วงตอนนั้นอะเสียไปมากเลยอ่ะสติเราก็เสียครับเออเสียเพื่อร่วมงานเสียเพื่อนที่สนิทมากๆไปคนนึงใช่โดนไม่ทันตั้งตัวเรากินข้าวด้วยกันเข้ารอบเดียวกันครับแล้วมีอะไรเบนเนี่ยเขาจะมาพูดกับเราตลอดเขาอาจจะเป็นคนที่เก็บกดเขาไม่เขาเป็นคนไม่พูดมากอะค่ะโอ้ยผ่านมาร่วมๆ30-31ปีหลังจากเหตุการณ์หลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปแล้วช่วงระยะเวลาหนึ่งปัจจุบันนี้ตัวแก้วไม่เคยฝันอะไรถึงน้องเบนอีกเลยไม่มีอะค่ะไม่มีฝันคิดว่าลูกของน้องเบนนะฮะที่น้องไปทำแท้งอ่ะเขามาเอาแม่เขาไปอยู่จริงแบบที่แก้วเชื่อแบบนั้นหรือเปล่าครับใช่เชื่อแบบนั้นนะคะว่าวิญญาณแม่เขาวิญญาณลูกอ่ะคงมาตามแม่คิดแบบนั้นนะคะครับแล้วเขาคงไปอยู่กับลูกเขาก็คงจะมีความสุขอะไรแบบนี้ค่ะในใจคิดแบบนั้นเพราะเด็กเขาจะมาเกิดเนอะแต่ว่าเราไปทำให้เขาไม่ได้เกิดใช่มันฆ่าคนคนหนึ่งอะคุณป๋องครับครับโอ้โอ้ยขนลุกอะโอ้นะนี่พอคิดขึ้นมาแล้วมันเหมือนกับมันสะท้อนอะครับเราก็มีลูกอะเราไม่อยากเราก็สอนลูกเราตลอดนะลูกเราเป็นลูกชายอ่ะเหมือนเราก็บอกว่าอย่าไปทำผู้หญิงเขานะอย่าไปมีแฟนพลาดทั้งทำเขาท้องอะไรแบบนั้นน่ะเราก็สอนลูกเราเพราะว่าเราก็กลัวที่ว่ากรรมอ่ะมันจะตามมาไงนะอย่างที่เขาบอกว่าต้องมีลูกเมื่อพร้อมนะสำคัญก็คืออันนี้ในความเป็นพ่อเป็นแม่นึกว่าฟังนะคือคุณแก้วก็เป็นแม่ครับผมก็เป็นพ่อผมก็ลูกชาย2คนเหมือนกันคุณแก้วผมแต่ว่าลูกผมยังเล็กอยู่ครับคนโตประมาณสัก7ขวบคนเล็กประมาณสัก 4-5 ขวบครับก็วันนึงผมก็คงจะบอกลูกแหละว่าจะทำอะไรก็ไต่ตองคิดหน้าคิดหลังให้ดีเข้าใจว่าเรื่องเพศสัมพันธ์เราคงปิดกั้นไม่ได้คุณแก้ววันนึงด้วยตามอายุตามวัยของเขาอ่ะเขาก็ต้องเรียนรู้แล้วเขาก็ต้องรู้จักมันเนอะก็ได้แต่คงเตือนแล้วบอกทุกคนและน้องๆนะที่เป็นทั้งลูกทั้งหลานนะครับคือผมเข้าใจเรื่องของการมีเซ็กส์แต่ว่าถ้าคุณไม่พร้อมอ่ะถุงยางครับป้องกันทั้งฝ่ายชายแล้วฝ่ายหญิงนะครับคือผมก็ต้องบอกลูกอย่างนั้นผมก็ต้องสอนลูกอย่างนั้นวันหนึ่งเหมือนกันแม่แก้วนะว่าไม่ได้นะเรายังไม่ควรมีลูกก่อนวัยอันสมควรนะครับหน้าที่หลักของเราคือการเรียนการศึกษาทำงานก่อนพร้อมก่อนแล้วค่อยมีแฟนมีภรรยามีลูกแล้วก็ว่ากันไปแต่ไม่ควรด่วนทำอะไรที่ไม่สมควรก่อนที่ถึงวัยที่ควรจะเป็นนะใช่ค่ะนะฮะมันมีถุงยางอยู่ซื้อเถอะป้องกันเถอะไม่ต้องอายก็ว่าฟังนะครับเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เรื่องเพศศึกษาเรื่องเซ็กซ์เป็นเรื่องธรรมชาติครับมีอะไรบอกกันมีอะไรพูดกันแม้ทั้งพ่อแม่ก็ต้องสอนก็ต้องบอกด้วยนะครับป้องกันนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลาคุณแก้วว่าฟังครับฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นลูกชายลูกหญิงเนาะนะครับเราก็ต้องบอกเขาฝ่ายชายก็ต้องสอนฝ่ายหญิงก็ต้องบอกครับนะฮะถ้ามันบังเอิญมันมีเหตุการณ์แบบนี้ป้องกันนะครับถ้าอีกฝั่งนึงไม่ยอมไม่ต้องมีไม่ต้องทำนะครับไม่เอาเลยนะเพราะถ้ามันพลาดพลั้งมามันอาจจะเป็นอะไรแบบนี้ก็ได้แก้วใช่คุณป๋องครับเนี่ยก็เนี่ยตอนนี้ก็เป็นย่าแล้วนะหลานสองลูกอ่ะครับคือว่าเขาอ่ะก็ไม่พร้อมหรอกแต่ว่าตอนที่ว่าเขามีอ่ะเขาก็มาปรึกษาแล้วก็บอกเอาไว้เถอะเพราะว่าเราไม่อยากให้เป็นแบบเพื่อนเราไงครับโอ้นี่ลูกโตแล้วเหรอมีเป็นนี่คือเป็นหลานนี่คือเดี๋ยวกันนะคุณแก้วเป็นย่าแล้วเ
ช่ค่ะเดี๋ยวอายุ49ปีเองนะใช่ค่ะโอ้โหนี่เป็นย่าแล้วโอ้ยเอาก็ดูแลเลี้ยงดูกันไปนะแก้วนะค่ะอ้าวโอเคครับแก้วไงขอบคุณมากนะที่นำประสบการณ์นี้มาเล่าพี่ป๋องฟังนะประสบการณ์จริงเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นเมื่อ30-31ปีที่ผ่านมาครับนะเรื่องของน้องเบนนะเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากแก้วได้ค่ะคุณป๋องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะพี่แก้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้น่ารักจริง